ก็วันนี้ต้องเริ่มจากอะไรดีเริ่มจาก GE ก่อนแล้วกันก็คือผ่านมาแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาไลฟ์เลยจริงๆว่ายุ่งกับหลายๆอย่างมากๆแบบว่าณวัน GE ขนาดณวัน GE เลยว่ากลับบ้านไปว่าแบบอาจจะร้องไห้หนักกว่าเดิมหรือเปล่าสรุปก็คือไม่ได้นอนด้วยซ้ำเพราะว่านั่งทำงานที่แบบว่าเราก็อยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากทำให้แบบมันไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแล้วกว่าจะนอนก็ตีสองอะไรเงี้ยใช่แต่เสียงนั้นแปลกๆไม่ใช่นะจังค่ะ แล้วก็แต่ว่าถ้าถามว่าโอเคไหมก็โอเคมากๆค่ะใช่ต้องบอกว่าโอเคมากๆจริงๆแบบว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องไห้แทนหนูไปแล้ว ใช่แต่ก็นั่นแหละหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งใหม่ที่เราก็ไม่เคยได้รับเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่จะทำให้ได้ดีครับเล่าได้ไหมว่าคือถ้าให้เล่าใช่ไหมก็ถ้าถามว่าคาดหวังกับมันมากๆไหมกับ GE ครั้งนี้ก็จริงๆก็ถ้าเอาถ้าให้พูดตรงๆก็คาดหวังเลยค่ะก็เพราะว่าก็อย่างที่พูดไปในสปีชตอนวันแฟนเฟสเนาะก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่โอกาสนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ติดสนิทเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยู่ระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้น้อยมากค่ะ น่ากลัวนะใช่ไหมใช่อยากเห็น next ก็เป็นเพลงแนวไหนก็อยากเป็นเพลงที่แนวที่โตขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆก็คงจะหาวันนั่งทิ้งตัวเองกับเรื่องที่มันไม่โอเคกับตัวหนูอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนูเองซึ่งจริงๆทุกคนล้วนแบบว่าพี่ที่สนิทหรือใครก็ตามแบบทุกคนล้วนแบบสัตว์แบบรู้แหละว่าสัตว์ไม่โอเคมากๆแต่หนูเองก็คือหนูหาตรงนั้นของตัวเองไม่เจอก็เลยเดี๋ยวก็คงจะหาวันหลังจากที่เสร็จงานทุกอย่างเสร็จงานทุกอย่างที่แปลว่ายัน31ธันวาเพราะว่างานมันเยอะมากๆตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็สอบเสร็จแล้วด้วยมันก็เลยแบบว่าทำงานอย่างเต็มที่มากๆตอนนี้ตอนนี้ที่ทุกคนดูเห็นว่าหนูปกติเพราะว่าหนูมีงานที่ต้องทำอีกเยอะมากๆก็เลยทุกคนอาจจะมองว่าหนูปกติและหนูเองก็รู้สึกว่าหนูปกติแต่จริงๆแล้วหนูอาจจะไม่ปกติก็ได้งานเยอะจนไม่เวลาใช่จริงๆหนูงานตอนนี้หนูงานเยอะจนหนูไม่เวลาคิดอย่างอื่นอันนี้คือเรื่องจริงเลยจริงๆแบบเพราะว่าอย่างอื่นที่ต้องคิดมันก็เกี่ยวกับตัวหนูและผลงานที่หนูทำอยู่ด้วยมันเลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่โฟกัสตรงนี้สิ่งที่มันจะออกมาก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าหนูมีความ perfectionist ระดับหนึ่งถ้ารู้สึกไม่โอเคก็จะหน่อยมากๆอย่างเช่นเมื่อวานที่สอบร้องเพลงก็คือรู้สึกทำได้ไม่ดีมากๆๆๆๆแต่ก็หน่อยมากๆแต่ก็ต้องรีเซ็ตตัวเองให้ทันเพื่อวิชา perform เพราะว่าวิชา perform ร้องเพลงตัวเองแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมติร้องเพลงตัวเองได้ไม่ดีก็จะหน่อยลงไปอีกทุกคนหนูแบบเมื่อวานเลยรู้สึกว่าปรับอารมณ์ตัวเองไม่ทันมากๆสวัสดีค่ะสัจจังเบียนเคโฟเดียสค่ะขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม General Election ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็
แนะนำนี้หนูว่าหลายๆคนน่าจะมีความเสียใจนิดนึงกันเนาะแต่หนูอยากบอกว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจเลยอย่างน้อยหนูก็ได้อันดับนะทุกคนก็หลังจากนี้ก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับ BNK48 ด้วยนะคะมาสู้กันต่อนะคะที่สำคัญเลยขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะคะที่จัดกิจกรรมแบบนี้มาให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมกันก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ